สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูรายงานข่าวไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ลำลูกกาค่ะหัวข้อข่าวบอกว่าไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนไฟเบอร์ที่ลำลูกกาวอดไป50ล้านเกิดเพลิงไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนไฟเบอร์ที่ลำลูกกาปทุมธานีเป็นวันหยุดแต่มีคนงานมาขอทำโอทีได้ยินเสียงระเบิดดังติดกัน2ครั้งก่อนมีเปลวเพลิงและควันลุกท่วมจนดับไม่ทันเบื้องต้นค่าเสียหายประมาณ50ล้านบาทเมื่อเวลา 12:30 นณวันที่28กรกฎาคม63ร้อยตำรวจเอกธีรศักดิ์แสนโทรองสารวัตรสอบสวนสภ.ลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้โรงงานชื่อบริษัทเทคโนโลยีไฟเบอร์กลาสจำกัดเลขที่29/11หมู่ที่14ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหลังรับแจ้งจึงประสานรถน้ำใกล้เคียงจากอบต.บึงคำพร้อยเทศบาลตำบลธัญบุรีเทศบาลเมืองราชสวายและรถน้ำใกล้เคียงกว่า20คันเข้าระงับเหตุจากการสอบสวนนายธีรพงศ์ศรีโสภาอายุ21ปีคนงานกล่าวว่าวันนี้เป็นวันหยุดของบริษัทแต่มีพนักงาน15คนเข้ามาทำโอทีระหว่างช่วงพักได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น2ครั้งก่อนจะมีไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วพนักงานทั้งหมดต่างพากันวิ่งหาน้ำและถังดับเพลิงมาดับแต่ไม่ทันไฟลุกไหม้ติดสิ่งของที่เป็นน้ำยาและไฟเบอร์มีทั้งที่ทำเสร็จแล้วและกำลังทำอยู่อีกจำนวนมากขณะที่นายชัยรัตน์งามสังกรรมการผู้จัดการบริษัทเปิดเผยว่าโรงงานปลูกอยู่บนเนื้อที่ประมาณ3ไร่เศษทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไฟเบอร์เช่นหลังคารถทั้งต่างๆภายในมีทั้งชิ้นงานที่ทำเสร็จแล้วเพื่อเตรียมส่งลูกค้าในวันเปิดทำการและยังมีอุปกรณ์อีกมากที่อยู่ระหว่างการผลิตโดยในเบื้องต้นคาดว่าความเสียหายครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทอันนี้ก็เป็นข่าวรายงานไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนไฟเบอร์ที่ลำลูกกาค่ะบอกว่าเสียหายมูลค่าประมาณ50ล้านบาทนะคะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจที่เกิดขึ้นนะคะยังโชคดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะนะคะยังไงก็ขอบคุณสำหรับวันนี้ที่ติดตามข่าวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุขนะคะนอนหลับฝันดีพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย